สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซุปปุ้มเจเน่เอาละค่ะและการรีวิวในวันนี้ของพวกเรานะคะก็มากับสถานที่แปลกตานิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในห้องครัวแล้ววันนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวเจเน่นี่เลยค่ะขนมญี่ปุ่นที่พวกเราไม่ได้รีวิวกันมาตั้งนานตอนนี้มันออกซีซั่นใหม่แล้วค่ะทุกคนคะแล้วมันก็จะเป็นเซตทำเครปญี่ปุ่นแบบจิ๋วๆขนมพร้อมซอฟพร้อมทุกคนพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยทำกันเลยเจ๊นี่มาแล้วค่ะสำหรับเซตขนมญี่ปุ่นของพวกเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำในเซตของเครปญี่ปุ่นยุ่นเนาะเซตนี้เวลาทำเราจะต้องใช้ไมโครเวฟด้วยให้ดูด้านหน้ากล่องนะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้ส่วนหน้าหลังเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนอกจากเซตขนมญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนั่นก็คือน้ำดื่มสะอาดกรรไกรพร้อมเร็วลุยแกะแล้วนะจึม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 มาแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ดูซองนี้อย่าพึ่งทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ประโยชน์จากซองนี้อีกค่ะตาดาเฮ้ยนี่มันถาดทำเครปเรามีกระทะเป็นของตัวเองค่ะทุกคนคะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมีช้อนเล็กๆมาให้1คันมีซองผงๆต่างๆอันนี้น่าจะเป็นที่ตกแต่งอ่ะหน้าตาน่ารักมากเลยมีซองสำหรับทำอะไรสักอย่างนะคะจะต้องใช้ค่ะยังไม่ทิ้งเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีถาดหลุมหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะขั้นตอนที่1มาอย่างรู้งานนะคะเราจะใช้กรรไกรเนี่ยตัดตามเส้นตามขอบตรงนี้ให้แยกออกเป็นชิ้นเล็กๆให้หมดเลยค่ะจิ๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดออกมานะคะเราก็จะได้4สิ่งนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำถาดที่มีรูปโน้ตดนตรีตัวนี้มาใช้ก่อนเลยแล้วเราก็จะเทน้ำเปล่าเนี่ยให้อยู่ตรงขีดเส้นนี้ค่ะจึ๊บจึ๊บนี่ฉีกซองสีเหลืองเทใส่ลงไปเลยค่ะจึ๊บจึ๊บหูยกลิ่นหอมมากนี่มันกลิ่นแป้งเครปย่ออุ้ยหกเลยหกเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแป้งเครปของเรานะคะโอ้โหดูเนื้อมันสิแกเนียนเนียนเนาะต่อมาค่ะเราจะนำกระทะเครปของเรานะคะมาวางแบบนี้เพราะเรากำลังจะเอาแป้งเครปเนี้ยเทลงไปแล้วค่ะอันหนึ่งสองสามฉันจะเป็นเครปป้าช่วยโอ้โหนี่เฉยกว่าเครปป้าเฉยดูเนื้อมันสิอันที่สองโอเคต่อมาซอฟจะใช้ชิ้นส่วนเล็กๆอันนี้นะคะที่มันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้เนี่ยปักลงไปตรงกลางเขาจะมีรูพอดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกริ่งๆแบบนี้ค่ะชึบอะชึบอันนี้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนเลยค่ะหมุนได้แผ่นเครปแล้วจริงจังโอ้ยเหมือนผ่านการคำนวณมาอย่างดีค่ะทุกคนนะดูแป้งสิอยู่ในวงเป๊ะเลยอะเขาจะขายเคปแข่งกับป้าเฉยแล้วค่ะทุกคนคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็อัดชิปดูผลงานของเราและนี่คือแผ่นเครปนี่หลังจากที่เรานะคะปาดแผ่นเครปของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนำทั้งถาดนี้นะคะไปเข้าไมโครเวฟที่เวลา30วินาทีสำหรับ500วัตต์นะคะแล้วก็600วัตต์เนี่ยจะใช้เวลา20วินาทีถ้าอย่างนั้นเร็วเราไปเข้าเวฟกันเลยจ้าเวฟเสร็จแล้วนี่โอ้โหดูมันคือแป้งเครปยืบเงือบสูงเข้าไปค่ะดูเนื้อนั่นสิแค่นี่มันแผ่นเครปของเราโอเคงั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาแผ่นแป้งของเราเนี่ยวางเก็บไว้แบบนี้ก่อนต่อมาค่ะเราจะมาทำสตรอเบอรี่กับกล้วยหอมเราจะใช้ถาดหลุมนะคะที่มีรูปดาวแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะทำกล้วยหอมกันก่อนเลยดีกว่านี่กล้วยหอมทำไมผงดูไม่กล้วยเลยสีขาวจั๊วเชียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตวงน้ำใส่ช้อนอันนี้เนี่ยทั้งหมด1ช้อนตวงค่ะเฮ้ยมีความเป็นกล้วยขึ้นมาเร็วกล้วยที่แท้จริงมันต้องแบบนี้ใช่ๆๆโอ้โหกลิ่นกล้วยหอมจริงๆหอมกล้วยมากไม่เชื่อลองดมดูสิหน้าตามันจะดูเหมือนทุเรียนกวนอะไรอย่างงี้แต่มันไม่ใช่มันคือกล้วยเย้ได้แล้วผสมกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรากลับมากันที่ถุงตัวนี้อย่างที่ซอฟบอกไว้ว่ายังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดส่วนถุงแต่ละส่วนออกมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำกล้วยด้วยการใช้แถบเขียงอันนี้ในการวัดปริมาณกล้วยของเรานั่นเองค่ะจุ๊บ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 
ัดซองทั้งหมดออกมานะคะเราจะได้ทั้งหมด3ส่วนเลยก็คือ1เป็นแท่นนะคะเอาไว้พับเครป2นะคะคือแผ่นห่อเครปตอนสุดท้ายไว้เดคอเรทสวยๆแล้วก็3ค่ะนี่คือที่วัดกล้วยของเรานะคะเรากลับมากันที่กล้วยเลยค่ะเราได้กล้วยมาแล้วนะคะอย่างที่บอกแล้วเราก็โปะลงไปแบบนี้ต่อมาเราจะปั้นกล้วยของเราอุ๊ยมันดุ๋ยปั้นออกมานะคะให้กลายเป็นแท่งกล้วยค่ะปั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันมาดูซิว่ากล้วยของซอฟเนี่ยจะรอดพ้นความเป็นกล้วยได้หรือเปล่ามันดูไม่ค่อยเหมือนกล้วยเลยอะตอนนี้เหมือนเฟรนฟรายโอเคซอฟว่าซอฟเต็มที่และพอใจกับฝีมือการปั้นกล้วยของตัวเองแบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะใช้ช้อนนะมาหั่นกล้วยให้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าแล้วเราก็จะตัดเลยค่ะจึ๊บจึ๊บอันของเรานะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะกล้วยผ่านไปนะคะต่อมาเรายังใช้ถ้วยที่เป็นรูปดาวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาทำสตรอเบอรี่ชุบเทลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับสตรอเบอรี่นะคะเราจะตวงน้ำใส่ช้อนทั้งหมด2ช้อนตวงค่ะ1 2คนเลยโอ้ยหน้าตาเหมือนเยี่ยมสตรอเบอรี่ค่ะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาถาดเครปของเรากลับมาค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยขอบถาดเครปนะคะเราจะมีแม่พิมพ์ที่เป็นรูปสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราเอาอันที่เราผสมเมื่อตะกี้นี้นะคะมาหยอดใส่แต่ละหลุมกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้วยหอมกับสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะวางทิ้งเอาไว้นะคะให้เขาเซตตัวก่อนค่ะระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวิปครีมกับซอสช็อกโกแลตเริ่มจากวิปครีมปัจจุหนึ่งสองชั่มแล้วก็สี่คนเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ววิปครีมของเรานะคะรวมเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยต่อมาเราจะใช้ซองใสอันนี้นะคะในการใส่ครีมลงไปค่ะแต่ว่านี้ถ้าเห็นได้มันแยกออกมาได้เราจะแยกกันออกมาก่อนเพราะเราจะแบ่งไว้ใช้ใส่วิปครีมกับซอสช็อกโกแลตค่ะกางถุงแล้วก็ตักใส่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาทำซอสช็อกโกแลตนี่เรายังคงใช้ถาดรูปดาวอยู่นะคะก็คอยเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะคะโอเคช็อกโกแลต1เสร็จค่ะ1อันก็เสร็จแล้วมาค่ะแล้วก็คนเลยโอ้ยดูเนื้อเข้มข้นมากแบบนี้เลยค่ะนี่ซอสช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะเอาซองอันนี้อีกซองหนึ่งที่เหลือนะคะตักช็อกโกแลตใส่ลงไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็รูดลงมาเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเนี่ยพวกเราจะมาประกอบร่างทั้งหมดให้เครปอกเรามาสมบูรณ์แบบที่สุดเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขออัญเชิญนะคะที่พับเครปของเรานะคะเป็นแม่พิมพ์ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะออกแบบมานะคะช่วยให้เรานะคะจัดแต่งหน้าตาเครปของเราง่ายขึ้นก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าอยากจะแต่งเครปของเราแบบไหนแล้วพับออกมามันก็จะแบบฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งแบบนี้นั่นเองค่ะฮอนฮอนมาขั้นตอนนี้ตื่นเต้นที่สุดเราก็จะแกะแผ่นแป้งของเรามาแปะตรงนี้ก่อนเลยจ้าดาดัมจ้าดาดัมมาแล้ววินาทีที่สำคัญมาแล้วจ้านี่ได้แล้วค่ะแผ่นแป้งของเรากรี๊ดปรบมือตัวเองค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาวิปครีมนะคะมาบีบใส่ก่อนเป็นเลเยอร์แรกนะคะแต่ก่อนจะบีบนั้นเราต้องตัดนิดนึงเพราะถ้าไม่ตัดมันจะบีบไม่ได้นั่นแหละค่ะอ๋อตัดออกมาก่อนชึบชึบโอเคแล้วเราก็บีบวิปครีมนะคะเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยได้หนึ่งแม่ดีใจที่สุดแล้วจึบชิดินได้แล้วค่ะวิปครีมต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะมาวางประดับตกแต่งเลยเริ่มจากสตรอเบอรี่เนี่ยเอาสตรอเบอรี่ก่อนเลยนะคะงึบจุ๊บเจนได้แล้วสตรอเบอรี่ชิปชิปนี่ต่อมานะคะซอฟจะใช้กล้วยค่ะประดับไปอยู่กับสตรอเบอรี่ด้วยเช่นกันค่ะกล้วยจะใช้นี่เลยค่ะเดคอเรชันน้ำตาลตัวนี้นะคะมาช่วยตกแต่งให้เครปเราฟรุ้งฟริ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ
าจริงๆแล้วนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะว่าอยากจะออกแบบให้เครปของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะต่อมาเราจะมาราดซอสช็อกโกแลตแล้วจ้าเด้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตกแต่งของซอฟนะคะแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเราจะห่อเครปก่อนเลยห่อด้านนี้ก่อนนะคะอึชึบงึบนี่ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งงึบเกมันดูเป็นเครปมากเลยฉันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมันดูเป็นเครปมากเลยอะเอาเลยค่ะและเพื่อความเป็นเครปที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยมาห่อด้านนอกให้น่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สกอตเทปมาช่วยด้วยนะคะซอฟจะแปะอย่างนี้เลยจึ๊บแล้วเราก็พับตามรอยนะคะจึ๊บแต่สกอตเทปแบบนี้และตอนนี้ก็คือวินาทีที่สำคัญคือเราจะเอาเครปเนี่ยมาใส่ในห่อเรายังไงเราจะใช้วิธีที่ดูเหมือนจะฉลาดที่สุดคืออย่างนี้เลยละกันนะคะเครปเราปลอดภัยแน่นวนนี่ค่ะชืบเข้าไปแบบนี้แล้วก็กระตกกระตกฮัจึบฮัจึบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเครปญี่ปุ่นไซส์จิ๋วเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะโอ้โหหน้าตาหน้าหม่ำมากให้ดูเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนี้เครปญี่ปุ่นมินิจิ๋วๆด้วยฝีมือของพวกเราเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเซ็ตทำขนมญี่ปุ่นที่น่ารักมากน่ารักยังไงดีน่ารักเอามินิฮาร์ทไปน่ารักน่าเลิฟเอาล่ะถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูอยู่และยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้ก็กดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปที่ซอฟทำในวันนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน